สวัสดีครับพ่อผมตามจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะยังอยู่กับเรื่องของกองทุนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำกองทุนหนึ่งชื่อว่ากองทุน KKP Techs h Fund นะครับซึ่งมันจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในเทคโนโลยีของอเมริกานะครับผมในตลาดดาวโจนส์ะครับซึ่งมันตั้งมายังไม่ครบปีแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าณปัจจุบันยังฟรีค่าธเนียมอยู่นะครับใช่ครับฟรีค่าธรรมเนียมอยู่ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะฟรีเฉพาะช่วงที่มัน IPO แต่ว่าตอนนี้มันยังฟรียอยู่นะครับผมทีนี้มันก็น่าสนใจนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเนื้อหาของคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมหรือว่าถ้ามีข้อมูลอะไรยังไงก็สามารถ comment มาได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันีกว่าครับทีนี้นะครับผมเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของฟิโนฟินนะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับทีนี้ เราก็จะมาดูกันว่าผลตอบแทนย้อนหลังนะครับผมผลประกอบการของหุ้นตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเปิดมายังไม่ถึงปีนะครับผมถ้าเราดูย้อนหลังนะครับผมย้อนหลังนะเต็มแม็กก็คือว่าอยู่ที่35%ซึ่งถือว่าสูงนะแต่ว่ารู้สึกว่าเดือนตุลานี้มันจะครบปีนะถ้าผลตอบแทนย้อนหลัง6เดือนก็10%ผมก็ว่าไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะครับผม ทีนี้ใจความสําคัญของกองทุนนี้เป็นยังไงมั่งนะกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนที่เป็นเฟดเดอร์ฟันนะแล้วก็ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเขาไปลงทุนในกองทุน ETF ที่ชื่อว่า iShare Expander Tech Sector ETF นะครับผมซึ่งถ้าเอาชื่อตัวนี้ไปเซิร์ชใน Google ก็จะเห็นว่ากองทุนในประเทศไทยอะลงทุนกับกองทุนนี้เยอะนะอย่างทิสโก้ก็ลงทุนแล้วก็ k เหลายตัวอยู่ผมเสื้อดูหลายตัวอยู่นะครับผมต่าแสดงว่ากองทุนนี้เป็นที่นิยมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือพอสมควรโดยลงทุนในในตลาดที่ชื่อว่าดาวโจนนะดาวโจนนะครับดาวโจนซึ่งมันก็จะมีความผันผวน,นพอสมควรนะนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามันประกอบด,ด้วยอะไรบ้างนะครับความเสี่ยงของกองทุนนี้นะครับอยู่ที่ระดับ7นะ ถือว่าเสี่ยงสูงว่าเสี่ยงสูงนะครับผมเสี่ยงสูงเกือกเต็มแม็กนะความพันพนนี่ไม่ต้องห่วงสูงอยู่แล้วนะครับผมการกระจุกตัวก็อยู่ที่10%เพราะว่าเข้าลงทุนในหุ้นที่เทคนะครับเทคอย่างเดียวนะแล้วก็อ,อัตราแรกเปลี่ยนนะครับรู้สึกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยของ KKP มันจะดีอย่างหนึ่งกว่าเขามีหมายเหตุว่าเกือบ กองทุนนี้มีนโยบ,บายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า90%บของมูลค่าซึ่งผมไม่ค่อยเจอนะเขาป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนสูงพอสมควรสูงเลยลหละถือว่าสูงเลยนี่นี่คือข้อดีของกองทุน KKP นะครับผมโอเคทีนี้เขาลงทุนในสินทรัพย์อะไรมากนะครับผมสินทรัพย์ก็คือกองทุนนี้ส่วนใหญ่นะทีนี้แต่และเซกเตอร์เขาลงทุนในส่วนไหนมัางนะครับ ถ้าเราไปดูในส่วนของการลงทุนของเขานะครับอ่าขอดูในส่วนของเว็บนี้เลยกัน e x ็กเหรือว่าการถือของเขานะครับว่าอยู่ในตัวไหนมั่ง10อันดับแรกนะครับที่เราเจอก็คือว่าก็จะเป็นหุ้นของ Apple นะ Microsoft Amazon Facebook ซึ่งก็จะคุ้นหูอยู่แล้วนะครับว่าาหุ้นพวกนี้ทำอะไรหรือ Alphabet ก็คือ Google นะครับเ d m e ด i a นะแล้วก็ Visa Mastercar d หรือ PayPal ชื่อพวกนี้รู้สึกว่าเราจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าผลงานดีนะทีนี้อได,ได้เข้ามาแล้วก็ขอดูขอดูชาร์ตหน่อยนะกันว่าเป็นยังไงมั่งนะชาร์ตจริงๆชาร์ตในรอบปีนะครับรอบปีก็ถือว่าผันผวนนะผมมองว่าผันผวนนะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วพรากลุ่มเทคมันผันผวนสูงอยู่แล้วถ้ารอบ6เดือนเจอโควิดเป็นยังไงมัง่ง โอ้ถือว่าโอเคนะผันผวนสูงทีเดียวนะครับตามชื่อก็จริงนะผันผวนสูงอ่ะกลับมาที่นี้เรามาดูค่ารมเนียมของกองทุนนี้นะครับผมได้ทําตารางไว้แล้วนะทาตารางก็คือกองทุนนี้นะครับถ้าเราจะใช้เงินลงทุนเนี่ยเริ่มต้นที่1%นึ่พันบาทนะใช้ก็คือซื้อถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมซึ่งค่าใช้จ่ายในการซื้อขายอยู่ที่2%แต่ปัจจุบันเก็บที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะ ค่าค่าจัดการนะครับอยู่ที่2.64นะหอนะครับแต่ปัจจุบันไม่เก็บนะ0บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.11 1นะไม่ถึง1%นะครับผมทีนี้ก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่ากองทุนนี้วันดีคืนดีเขาอยากจะเก็บค่าธรรมเนียมล่ะก็มันจะอยู่ที่4.78ซึ่งถือว่าสูงนะ ซึ่งถือว่าสูงนะถือว่าสูงทีเดียวนะครับแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่เก็บนะครับผมอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงว่ากองทุนนี้เป็นยางไงความเห็นส่วนตัวผมนะกองทุนเนี้ยแนวการลงทุนเขาอะไม่ได้แตกต่างจากกองทุนเทคทั่วไปเลยที่ไปลงทุนในอเมริกาผมบอกว่า เขาน่าจะอยู่กลางๆด้วยซ้ำอ่ะไม่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายก็คือลงทุนในก้นหุนเทคไปไม่ใช่เป็นเทคเด็กด้านอินเทอร์เน็ตเทคด้านฟินแลนเชียลหรืออะไรต่างๆหรือว่าไบโอพวกเนี้ยแต่ว่าข้อดีของกองทุนนี้ก็คือณปัจจุบันก็คือฟรีค่าธรรมเนียมนั่นหมายถึงว่าเราก็สามารถลงทุนได้ได้อย่างสบายใจแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าวันดีคืนดีเขาเก็บล่ะ ถ้าถึงวันนั้นเราก็ต้องดูกองทุนว่าเราอะถือไว้นานหรือยังถ้ามันนานแล้วมันสามารถที่จะเวอร์ค่าใช้จ่ายผมว่ามันก็โอเคนะโอเคนะเพราะว่าถ้าหุ้นเทคเนี่ยมันก็มีอัตราการตเติบโตที่สูงอยู่แล้วมผมว่ามันก็เป็นกองทุนหนึ่งที่ดีเป็นทางเลือกนะสําหรับใครที่มองหากองทุนเทคแล้วก็อยากจะได้ค่าธรรมเนียมถูกถก็กองทุนนี้ก็ไม่ได้แย่นะ ก็ประมาณนี้นะผมคิดว่าโอเคโอเคโอเคครับสําหรับคลิปหน้าก็จะอยู่กับเรื่องกองกองกองทุนยังไงหรือว่าเป็นเรื่องหุ้นก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ